ทุบ่ได้พ่อกันโดนเราต้นนี่แม่คักขนาดจะดกขนาดสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าเอ๋วหัวเถิกพามาเก็บเห็ดหูหนูตากฝนจะมานี่สิพาเก็บไปขายด้วยจ้านี่หมูเพิ่นโอเดอร์มาเพิ่นอยากได้เพิ่นสิขอซื้อว่าซั่นจ้าพี่น้องเอ๋วก็เลยมาเก็บแข้งฝนเลยมื้อนี้มาจ้าเว้าแล้วก็มาเก็บมาหูใหญ่คักว่าคักแหน่ปวดว่าแต่พี่น้องโอ้ข่อยสะออนหลายข่อยเบิ่งนี่ข่อยเหี้ยงก็คักกันดุนๆกันหยุมเอาพี่น้องเบิ่งแน่คุณน่ะข่อยสิพามาเอาเชิงทั้งนี้ก่อนจ้าฝนตกดีดีพี่น้องน้ำเราท่วมสวนได้เอ๋วเราตอนเนี่ยหมายถึงว่าเดินนะจ้าสวนหลังบ้านกับหน้าบ้านท่วมหมดแล้วตอนนี้เสียวย่านถ่วมเฮียนจะขวงพี่น้องเฮียนหนึ่งตำเฮียนสันเดียวนะจ้าเฮียนก่อยนั่นโอ้ยเดี๋ยวจะใส่ถุงก่อนสิฟ้าหยุ่มเลยพ่นโอ้ยเหี่ยมือเดี๋ยวน้ำเก็บจ้ะกระดกไงหูสร้างก่อนโอ้โทษที่จะตำทุศตำขากล้องก่อยขาทุศก่อยฝนน้ำหัวนี่เราจะเนี่ยมุดเอามนเอาแข็งหัวขางท้องล่องน้ำจ้ะแต่ว่ายายเอ๋วเก็บอายุสูงๆเด้อจ้าบ่ได้เก็บมองที่ต่ำๆโอ้ไก่เถอะจ้ะเพิ่งจะสูงกระสูงโพดเฮ็ดจังไหนเนี่ยจังไหนสิเก็บได้พอเฒ่าข่อยแล้วยังว่าก็เป็นพี่บ้าอย่าฝนตกบันไดก็ออกเป๋วซั่นล่ะขาดซั่นเนาะถึงสิเก็บบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้ะนั่นก็สิได้หาวิธีเอามั้ยจ้ะนี่จ้าข่อยสิพาเบิ่งสิเป็นป้าทั้งเจือป้าละเหมาะแบบนี้เด้อจ้ะนี่ต้นเอลเดอร์นะจ้าเกิดดีดีเห็ดหูหนูออกดีจ้าเก็บต่อจ้าพี่น้องยายเอ๋วมาฮอดอีกหม่องนึงละเด้อนี่นี่ส้มเปื่อยเปื่อยบ่เหือออกก็น่าส้มเอาได้แท้อันหม่องนี้เป็นหม่องที่ยายเอ๋วว่าสิมาเก็บโอ้โทษที่จ้าอันคลิปล่าสุดนะจ้ายายเอ๋วว่าสิแวะมาเก็บหม่องนี้มาบ่ฮอดมันคำก่อนเกิดเลยได้เมียบ้านจ้าโอ้ค่ะมานี่มาน้ำฝนมากับฝนมาตากฝนเก็บโอ้ขาดเมิดโอ้ยนี่จ้ะเบิ่งอยู่สูงๆพี่น้องจังได๋สิเอาได้มาสูงแท้เอาไม้สักเท่ามาน้ำอยู่ดีว่าดีสิต่อยเอาโอ้ยเหี้ยมืออีกละย้วนสวนสาธารณะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิพาเบิ่งนี่จ้ะทางนี้ก็สิเป็นแม่น้ำจ้ะข่อยจำบ่ได้ว่าชื่อแม่น้ำอีหยังอันนี้น้ำบ่ท่วมข่อยเอาเดี๋ยวข่อยสิพาเบิ่งอันน้ำท่วมพี่น้องอ๋อมันก็บ่เห็นเนี่ย
ไกลแม่น้ำฝนตกหลายน้ำท่วมแต่อันนี้น้ำไม่ได้ท่วมจ้าน้าสิพาไปมันจะถึกน้ำท่วมพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องนี่คือหูหนูที่ถึกน้ำท่วมแล้วจ้ะในสภาพของเพิ่นสิเป็นจังซี่ดำปื้อปื้อจะโตต่ำหลายน้ำท่วมเนี่ยเพิ่นมีน้ำข่อยจ้าพี่น้องนี่ละสาเหตุที่ข่อยอยากแม่สวนสาธารณะสวนนี้อยู่ประมาณ2ต้น3ต้นนี่แหละจ้าที่ดูตรงแบบนี้นะแต่คนกำลังมายางมามาทั้งนี้ก็สิบ่ทันได้ฟาวเกียไปเปิ้นก่ายไปก่อนนะจ้าเปิ้นก่ายไปแล้วจ้าดีถ้าข่อยคิดว่ามาเก็บยามนี้ยามฝนตกสิบ่มีคนมายางก็ยังมีคนมายางคือข่อยอยู่ว่ามันสินี่แต่มันเหี่ยวผู้เดียวฝนตกกระโดดแม่ไผสิขึ้นมาสิมีคนมายางกันบ่แม่นพี่บ้าคือข่อยอย่าพี่น้องอันนี้เปื่อยโอ้ยตายโอ้ขาดจ้อยเสียดายโอ้ยตายลืมเบิ่งโทษทีจ้ะลืมเบิ่งเด็ดมันตกมันตกอันเมื่อเมื่อทั้งลมจะมาก็เอาแห้งไปก็เป็นหูหนูเฮียมันเห็นเดี๋ยวไฟจะนับเพิ่มโอ้ยหูหนูเฮียมือเริ่มเย็นแล้วด้วยนี่เอาไปทางนั้นมาเลยยังขึ้นฟ้าอีกแล้วมันได้สีมืดๆจ้ะโอ้กลับใหม่ไปหอดตันนี่ไปแก้ออกโอ้ฝนน้ำถือเลี้ยนจ้าโทษที่แล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวข่อยเสร็จเลี้ยนจะบาดกันโทษที่จ้าพี่น้องบ่ได้ทายเบิ่งดีเลยน้ำถือเลี้ยนโทรศัพท์จ้าอันได้ทายถือน้ำตาซุ้มเฮียเฮียจะข่อยจะเก็บคนไทยเฮียลงไปเป็นเฮียลงที่นี่ตั้งมาลายดอกโอ้ขาดอีกแล้วขนาดเขาสิต้อยเอาจ้ะเนี่ยยกขางทางยางอีกซ้ำผู้ใดจะยางบ่พอเด้อจ้าอยากอายนี่จ้ะพี่น้องข่อยว่าข่อยสิขึ้นเอากันนะบ่มีผู้ใดยางนะแม่พี่น้องแล้วเบิ่งอันนี้ก็สิพาเบิ่งอันนี้คอนเดียวกันแล้วเบิ่งเพิ่นหักลงไปถึกน้ําท่วมแล้วบางหั่นน่ะเห็นบ่จ้าเพิ่นน่ะรกอีกตั้งหากเลยพี่น้องนี่ก็อีกต้นนึงเด้อจ้านี่ต้นโปดของข่อยเลยแล้วเห็นน้ําข่อยบ่จ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมันตะดอกใหญ่ๆดอกอีกตั้งหากหูสร้างมันก็สิพาเบิ่งหูสร้างพุ่นน่ะมาโทษที่จะต่ำหาโทรศัพท์ลวดเข้ามาเบิ่งบาดเป็นจุ่มเป็นจุ่มเด้อจ้ายังงามเลยเป็นจังซี่ล่ะยายเอ๋วมักเบิ่งหลายว้าเบิ่งตั้งนึงตั้งงามเบิ่งแล้วก็มาเก็บเป็นจ้าพี่น้องมันจุ่มนั่นเดี๋ยวเอายังหนีสักก่อนมืออยากให้ขาดน้ำปุดว่าเบิ่งสิพาเบิ่งกับคักเบิ่งดีๆวันนะจ้าเอาหูสร้างก่อนเนาะพี่น้องยังคอยไปเอาจุ่มน้ำนี่จ้าพี่น้องคอยอยากได้ช็อตน้ำน้ำคอยแค่น้ำแหย่แหย่ต้นไม้นี่จ้าเป็นแม่ปุ่นนะกระโดดกระเดียไหมเป็นพี่บ้ากันย้อมเป็นพี่น้องมหาเก็บเห็ดตากฝนตากฝนเก็บเห็ดเนี่ยสะอ่อนหลายอดบ่ได้น้ำหลายบ่ตะคำเก่าอีกอย่างคนบ่ค่อยสิมายางน้ำฝนตกนะนี่เปื่อยบ่หึสิบ่อู้บ่เปื่อยนี่น้อยเกินเอิ้งนี่จ้ะงามเลย
ข่อยก็อดบอกคำเก่าว่าไรมันงามอยู่หลีข่อยเลี้ยวไปเห็นนั่นเนี่ยพี่น้องข่อยได้คำเอาข่อยเบิ่งยังไงเห็นเลนกล้องเอามันสูงอยู่สูงจ้ะข่อยบ่ได้บ่อยฟังมันเหือนข่อยปีนเอาได้พี่น้องต้นอีกต้นหนึ่งนะข่อยเฝ้าข่อยย่านคนไม่เห็นข่อยก็เลยบ่ได้ไทยเบิ่งก็เฝ้าปีนเก็บเอาจ้ะนี่เด้อีกอ่ะเดี๋ยวบ่เห็นกำลังสิยางหนีอันนี้เอาได้ก็บ่ได้เอาได้ไว้แห่งโลนถึกงามซื่อนี่บ่ได้เปื้อยเบิ่งนะจ้าหลายคักเบิ่งดูปลาดิคนบ่เปื่อยมันบ่เนี่ยเปื่อยอยู่บ่สงเปื่อยเอามันบ่เปื่อยเห็นบ่บ่เปื่อยบ่เปื่อยพี่น้องเปื่อยเครื่องเดียวเดี๋ยวก็เป็นดึงออกเนาะมือเริ่มเย็นแล้วมือข่อยก็ได เป็นหอยเปื่อยหลายค่ะไปเหี่ยมือโอ้เอาใส่ถุงสักก่อนเหี่ยลงเป็นถึกน้ำจ้อยน้ำท่วมนะจ้าน้ำท่วมเดินต้นกาบใหม่ก็เนี่ยเบิ่งมันมันก๋วยจ้าพี่น้องทั้งงามทั้งสูงก๋วยสิต้อยเอาจ้านี่จะต้อยได้แล้วเต็มยมมือบักไงเลยพุ่นน่ะถากมัดเบิ่งแม่จ้าสะอ่อนน้ำข่อยบ่คะโอ้ขย่านค่ะก๋วยสิต้อยย้ำค่อยๆดึงมาก่อนพี่น้องก็บ่อยากขาดทดที่จะดึงเบิ่งเห็นนี่ค่ะทั้งถือน้ำสิทั้งเปื่อยนะจ้ะว่าทั้งเปื่อยกันนี่ต้องเปื่อยอันนี้สั่งว่าเปื่อยเอาได้ห้อยเพิ่นนั่นถึกล้มถึกแดดแห้งแห้งแล้วมันถึกฝนจะถ้าเป็นสภาพแบบเพิ่นบ่บวมมันนะนี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดฮูหนูที่ยายเอ๋วมาเก็บมื้อนี้จ้ะมาตากฝนเก็บมาเก็บตากฝนมื้อนี้คุ้มอยู่เด้อมีแต่งามๆได้จังว่าหลายได้จังว่าเครื่องถมยามข่อยพอดีพี่น้องเพิ่นอยากได้น้ํานั่นล่ะจ้าเพิ่นสิขอซื้อข่อยว่าซั่นข่อยก็เลยมาเก็บไปให้เพิ่นอันเบิ่งนี่น้ำข่อยจ้าสิได้พอเท่านี้ละไปต่อบ่ได้แล้วข่อยว่าสิย่างให้ไปฮอดทั้งมันจะสุดๆไปทั้งพูนข่อยเคยไปบ่ฮอดจ้ะเพราะว่าน้ำท่วมน้ำโหงคักโหงลัดข่อยท่วมมันทั้งย่างข่อยเกือบพูดข่อยก็คือสิท่วมหมดราคานะลุยไปบ่ได้แล้วมาที่นี่ก็เลยสิได้ขอจบคลิปไปเท่านี้ซะก่อนแล้วจ้าจังไรก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปจิตตามเป็นกำลังใจซอยยะเอวมาเถื่อเบาหลายๆชมน้อยๆคอยพักกันยืดดีมีแห้งสุขภาพดีแข็งแรงสุขุสุขนจ้าจังพอกันกับยะเอวได้อีกคลิปหน้าคลิปใหม่ช่วงนี้กะสิมีเฮ็ดหมูหนูกับกระเทียมปลาด้วยจ้าพี่น้องจังไรก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเสียงล้มจ้าแต่ที่นี้ยะเอวกะสิได้แม่มาจ้าสุขดีจ้าขอบ